ไม่รั่วไม่ซึมครับผมใช้มา2ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับเมื่อปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับวันนี้ปีนี้นะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับชมอีกทีนะครับก็จะตั้งไว้ก่อนปกตินะครับเพราะมันร้อนจัดนะครับก็เลยเปิดน้ำเตรียมตั้งรอไว้ก่อนนะครับเล่นน้ำก่อนสงกรานต์ก่อนถึงเดือนเมษานะครับ2ชั้นนะครับ5ฟุตครับความสูง2ชั้น5ฟุตครับสูง2ชั้นนะครับยอดทีมยอดนิยมครับผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีครับประมาณนี้นะครับว้าวปีนี้อะไรก็ขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นนะครับก็โชคดีอย่างนะครับที่ผมซื้อเดี๋ยวผมมาเล่นก็จะเอาให้น้องนะเด็กๆนะข้างหลังบ้านเล่นนะให้มีความสุขนะครับก็เอาให้ยกให้น้องเขาไปเลยนะครับให้เด็กๆไปเลยนะครับเด็กจะได้มีความสุขครับผมก็จะได้มีความสุขครับผมอันนี้ก็ผมก็ขอเล่นก่อนล่วงหน้านะครับโอเคครับผมก็ข้างล่างผมใช้โฟมอะไรชิปปูนอนนะครับนิ่มๆนะครับรองฐานข้างล่างนะเพื่อที่จะให้มันนิ่มๆนะครับจะได้เล่นนอนเล่นแบบสบายๆนะครับโอเคครับผมแล้วแต่เทคนิคของใครมันครับจะปูแบบอะไรยังไงก็ได้นะครับหรือจะไม่ปูก็ได้นะครับปูเสือปูอะไรก็ได้นะครับผมก็ปูมีนี่ครับ2ชั้นวางนะเป็นที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับโอเควันนี้ครับผมก็จะลองโดดเล่นดูแล้วนะครับผมถ้าลองสักครึ่งประมาณสักครึ่งนี้ก็พอนะครึ่งนี้นะก็จะโดดเล่นละร้อนแล้วครับใกล้เริ่มเทศกาลแล้วนะครับฤดูร้อนจะมาถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอีกนะครับผมนะก็ครึ่งเดือนนั่นแหละครึ่งเดือนกว่านั่นนะครับนะก็นี่เดือนมีนากลางๆเดือนมีนาอยู่นะครับผมก็ตั้งไว้รอก่อนนะครับยังไม่ทันไรก็ร้อนแล้วนะครับก็เล่นก่อนก็ได้นะครับไม่เสียร้ายอะไรนะครับเล่นส่วนตัวสระว่ายน้ำส่วนตัวก็5ฟุตครับสูง2ชั้นนะครับอย่างน้าอย่างดีนะครับก็ซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ได้เล่นนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมตั้งเผื่อเล่นแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กๆที่อยู่ข้างหลังบ้านเล่นนะครับก็เอาให้น้องๆไปเลยนะครับก็เด็กๆไปเลยไปเล่นนะครับมีความสุขกายสุขใจนะครับผมก็จะได้มีความสุขใจด้วยนะครับผมก็จะมีความสุขทางใจด้วยนะครับก็จะมอบให้น้องๆเด็กๆหลังบ้านไปนะครับเล่นนะครับเดี๋ยวถ้าบ้านเขามอบให้น้องๆก็เดี๋ยวผมก็จะไปติดตั้งให้นะครับสูบให้นะครับโอเคครับที่โล่งๆกว้างๆนี้นะครับก็นี่ครับสบายครับก็ปีที่แล้วก็เล่นเวอร์อยู่คนเดียวครับผมนะดังที่คลิปปีที่แล้วนะครับใครจะเข้ามาชมก็คลิปปีที่แล้วนี่ผมก็เล่นคนเดียวเวอร์คนเดียวนะครับสนุกคนเดียวนะครับมีความสุขนะครับก็มีความสุขได้นะครับที่บ้านนะครับไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนนะครับโอเคปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนั่งโชว์ให้ดูครับก็ใส่น้ำประมาณครึ่งนะครึ่งของชั้นแรกนะครับครึ่งเดียวของชั้นแรกนะครับ